ถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านธรรมสวัสดีสวัสดียามค่ำยามแลงรายการสารธรรมยามค่ำมาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายแถมวันหนึ่งพระกันวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9เดือนมกราคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน4เหนือแฮม11ค่ำพร่ำว่าเป็นวันเสาร์9มกราคมวันนี้เป็นวันดีเนาะศรัทธาญาติโยมตามปกติเป็นวันใจโจกแล้วก็11ค่ำนี่ก็ดีอยู่ศรัทธาญาติโยมเดือน4 4 8 12นี่เสียสุขกับปุ๊ดวันนี้บ่ใจวันเสียประจำเดือนถ้าอู้ถึงฉลกวันนี่ก็ดีวันนี้ถ้าเป็นวันที่คนทั้งหลายหูกันทั่วไปกะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเยาวชนเป็นวันเด็กตามปกติแล้วเปิ่นกะมีกิจกรรมมอบของขวัญเฮือละอ่อนปลาละอ่อนไปแอวสวนสัตว์พ่องสวนสนุกพ่องไปเอี่ยวพอเครื่องบินสนามเด็กเล่นไปเหี่ยกันกุฏิเพราะว่าเป็นวันของเขาวันเด็กสองปีมาแล้วที่วันเด็กบ่ได้มีกิจกรรมเหล่านี้โดยเหตุโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดระบาดก็ทำให้เด็กน้อยละอ่อนน้อยตั้งหลายบ่ได้ไปเอี่ยวยังตี้หวังไว้ก็แปลกเหมือนขันญาติโยมช่วงปีใหม่31ธันวา1มกราคนใหญ่นี่เอี่ยวได้เนาะเอี่ยวแผ่วเมื่อค่ำเมื่อคืนดึกดึงเกิงคืนเอี่ยวครับเอี่ยวพับเอี่ยวบากินเหล้าเมายาน่ะก็เลยมีปัญหากระทบมาถึงละอ่อนตะฮอดบ่เดียววันนี้เชียงใหม่ก็ได้เลื่อนจันเลื่อนจันอย่างอี้นี่บ่ดีนะเป็นสัญญาณบ่ดีจากพื้นที่สีเขียวปลอดภัยมาเป็นพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังวันนี้เป็นพื้นที่สีส้มก็ควบคุมแล้ววันนี้เพิ่มแหมหลายลายถ้านักขึ้นนักขึ้นก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุดละจะได้สีแดงนะโอ้กำนันนี่ยุ่งไปใหญ่วันสองวันนี้ก็ประกาศบังเฮอมีการได้ตั้งกาดตั้งลีกาดนัดกาดอย่างนิ่มมีละศรัทธาญาติโยมท่านนักไปกว่านี้ก็โอ้จะเดินทางข้ามจังหวัดยากไปแหมะคนจังใหม่จะไปที่ไหนก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังเดี๋ยวเปิ้นจะว่าคนจังใหม่มาจังหวัดนี้ต้องกักตัวโอ้มันจะลำบากคนใหญ่ทั้งนั้นเลยญาติโยมสังเกตพอที่ระบาดช่วงข้ามปีนี่นะไปเอี่ยวไปกินไปเล่นไปตำครับตำบ้าไปบ่อนกันพนันยะเลยกระทบหมดเลยการงานต่างๆก็ท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลาย
มาถึงตอนนี้บ่อู้เรื่องโรคโควิดก็คงจะบ่เข้ากับสถานการณ์เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเคยได้อู้ญาติโยมทั้งหลายไปแล้วว่าเฮาจะทําใจอย่างใดเมื่อเฮาปะโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิดไวรัสโคโรนา2019เบเดนี่เป็น2021เนาะเริ่มตั้งแต่2019โรคนี้ปรากฏมา2019โรคโควิดนี่นะศรัทธาญาติโยมก็ล่วงเลยมากี่ปีละ2ปีแล้วนี่ภัยพิบัตินี่เปิ้นก็มีนะน้ำท่วมพ่องลมหลวงพ่องแผ่นดินไหวไฟไหม้ข้าวยากหมากแพงที่เฮาจะต้องได้ปะแล้วคนเฮาก็ลบหลีกลี่หนีไปเนาะย้ายตี้ย้ายถิ่นแต่โรคโควิดนี่ย้ายตี้บ่ได้แหล่งย้ายก็แหล่งยุ่งหรออย่างแผ่นดินไหวก็ย้ายตีได้อพยพได้น้ำท่วมอพยพได้เนาะแต่โรคโควิดนี่จะอพยพไปที่ไหนมันมีทั่วโลกสิ่งที่ควรทำก็คือหลีกเลี่ยงการจะออกบ้านนะปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของเปิ้นคืออยู่บ้านเนี่ยบางท่านก็โอ้อยู่กับบ้านมันก็ยากเนอท่านทำมาหากินยังเขาก็ทำปกติไปแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงหรือว่ากิจกรรมอย่างที่มันเสี่ยงเขาก็บอกไปแล้วนะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคประจำตัวเนี่ยโรคปอดโรคอย่างต่างๆทั้งเดินหายใจโรคหอบโรคหืดเนี่ยอันตรายนะเฮาเลี่ยงได้ก็ดีถ้าเลี่ยงบ่ได้ก็เพื่อความปลอดภัยตัวเองก็ใส่หน้ากากเหียมันล้างมือเหียอีนะออกกำลังเหียกินอาหารตามปกตินะถ้าว่าร่างกายเฮาแข็งแรงดีเฮาก็มีภูมิต้านทานที่เปิ้นจะเอาวัคซีนมาให้เฮานั่นก็คือเปิ้นก็เพาะจากเชื้อโควิดนี่นะเหมือนเซรุ่มของงูนะเปิ้นก็เอาปิดงูนะมาสกัดแต่วัคซีนทั้งหลายนี่เปิ้นก็เอาเชื้อโรคแต่ว่ามันอ่อนเนาะมันบ่แห้งอ่อนๆแล้วเปิ้นก็มาฉีดเข้าร่างกายเฮาแล้วก็ร่างกายเฮาก็สร้างภูมิต้านทานภาษาหมอเปิ้นว่าแอนติบอดีนี่ลูกแอนติบอดีคือเม็ดเลือดในร่างกายของเขาก็จะผลิตภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวของเขาเองถ้าโรคนี้มาแหมกรรมมันก็เนี่ยอย่างเขาได้อย่างเหมือนเขาฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ในต้องแม่ฮิตกาวัคซีนฮิตวัคซีนอย่างต่างๆเนี่ยบัตทยักกายนะไวรัสตับอักเสบบีเมื่อพระมัยตะก่อนกินน้ำก็อันตรายเมื่อก่อนไวรัสตับนี่อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เอาวัคซีนเอาเชื้อโรคนะมาสกัดแฮมเบิร์นเปิ้นก็เอามาฉีดไม่ใช่ว่าจะนับได้นับฉีดนะถ้าคนร่างกายบดีสุดโทรมจะไปฉีดกับแทนที่จะได้ดีก็เป็นว่าสุดลงไปอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมบ่ใช่ว่าโอ้นับได้นับฉีดเหมือนกันเนอะเนาะบางทีมันฉีดเข้าไปกับร่างกายเขาเบาไวกับมันจะน็อกมันจะช็อกเอากาอีนะก็ก่อยว่ากันเปิ้นต้องมีกระบวนการทั้งแพทย์ทั้งหมอแต่ที่อาตมาจะมาอู้นี่ก็จะมาอู้ถึงว่าคนเฮานี่ถ้าเฮาพอในแง่นี้ก็ว่าหมู่เฮาก็โชคดีอยู่เนาะบ่ต้องไปลบหลีกลี่เฮ
เฮาทั้งหลายก็ยังกินอิ่มนอนอุ่นอยู่ยังมีไฟฟ้าใช้จะกินจะว่าหยังก็มีข้าวกินอยู่อยู่บ้านเฮาก็ยังม่วนอยู่เนี่ยก็ถึงละอ่อนถ้ำเนาะละอ่อนถ้ำ13คนติถ้ำนางนอนพุ่นน่ะโทรศัพท์ก็บ่มีเข้าก็บ่ได้กินมืดอยู่หั่นเขาก็อยู่กันได้14วันเนี่ยอันนี้เปิ้นกักตัว14วันนี่ทีวีก็ได้พอน้ำก็ได้อาบเข้าก็ได้กินก็ออกไปไหนกับเต็มให้เต็มดีเขาก็ออกไปได้อยู่ทีวีก็ได้พอวิทยุก็ได้ฟังเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ได้เล่นอย่าเนาะเขาก็ยังกินอิ่มนอนอุ่นเขาก็ยังใจวิกฤตตัวเนี้ยก็อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะศรัทธาญาติโยมนี่นะดีกว่าเฮามานั่งจมนั่งบนเออจกจะตาเฮามันก็กระทบไปหมดศรัทธาญาติโยมนะไม่ใช่กับเฮาเนาะสิ่งสำคัญตอนนี้เฮาจะปลอดภัยอย่างใดนะบ่ใจกะตัวอยู่บ้านใจนั่นก็จะต้องอยู่บ้านตัวนะบ่ใจว่าตัวอยู่บ้านแล้วใจฮู้จะไปเอี่ยวหันเอี่ยวนี่ต้องอยู่กับปัจจุบันก็มาอ่านนี่ถึงแม้ว่าตัวเก่าจะปลอดเชื้อแต่ใจนั่นก็บ่เหลือความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกลัวความวิตกกังวลความเครียดนะบางทีก็ถูกความง่วงเหงาความซึมเศร้าเล่นงานท่านผู้ฟังทีนี้เฮาก็มาพิจารณาศรัทธาญาติโยมโรคไวรัสโคโรนาโรคโควิดนี่มันบ่ใจก็จะมาบั่นทอนจิตใจเฮาเนาะบางคนบางท่านอาจจะจนกินบ่ได้นอนบ่หลับบางทีก็ยังบั่นทอนความสัมพันธ์คนรอบข้างคนรอบข้างคือไผพ่อแม่เฮาลูกเต้าหลานเลนเฮาบางทีอันหยังที่บ่ได้ดังใจก็ระบายอารมณ์ใส่นะไปทำร้ายกันนั่นนี่ศรัทธาญาติโยมคนโบราณเปิ้นได้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาถึงแม้ร่างกายเฮาปลอดภัยแต่ใจเฮาบ่มีสุขใจเฮาเป็นทุกข์เพราะว่าเฮาเกิดฟุ้งซ่านเนาะภาวะพะวงกับอนาคตบางทีก็สร้างภาพในทางลบจนเกิดความวิตกกังวลบางทีก็ปรุงแต่งนะอาจจะบ่เกิดขึ้นก็ได้บางทีก็พยายามเนาะศรัทธาญาติโยมคืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็พอแวดล้อมตัวเองว่าสิ่งดีๆก็มีนักอยู่ในรอบตัวเฮานี่ครอบครัวของเฮาขอบคุณร่างกายตัวนี้ล้อเนี่ยที่ผ่านมานักต่อนักเฮายังกินอิ่มนอนอุ่นเฮาที่บ่ต้องไปนอนห้องยาเฮายังมีชีวิตที่สะดวกสบายที่อยู่ในบ้านของตัวเก่าเฮานี่ขณะเดียวกันญาติโยมก็ควรจะเสาะอย่างทำเนาะจะไปให้มันหวังนักล่ำไปแทนที่จะเอาเวลานั่นมาเสพข้อมูลข่าวสารพอกับเฟซกับไลน์ทำให้กังวลควรจะทำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์สร้างสรรค์หันผลชัดเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านในร้านห้าสอเนาะให้มันสะสางให้มันสะอาดเนี่ยเข้าของในบ้านกล่องกาหยังกาเฮ้ที่มันลกลงรังเฮ้มันเป่งหูเป่งตานะปลูกต้นไม้กาหดน้ำต้นไม้กาหลักสายยางมาหดฝุ่นหดยังออกกำลังถ้ามีกำลังดีพอก็ออกช่วยเหลือคนทุกข์คนยากแจกทานแจกหยังอย่างที่เปิ้นเนี่ยกันนะตั้งตู้ปันสุกกาแจกทานกาเฮาหันภัยตีทุกข์ยากเฮาก็ช่วยเหลือบ่ว่าบ้านไกลบ้านหิมหรือว่าที่อื่นที่ไหน
ทำบุญกาอย่างกาตัวนี้จะเพิ่มพลังบวกเฮ้กับใจเฮาเนี่ยเฮ้ใจของเฮาที่ห่อเหี่ยวมีบามีเงมีแห้งขึ้นที่เศร้าซ้อยเหงาหงอยอยู่ที่ไหนก็ซึมเศร้านะถ้าเฮาได้เนี่ยได้ทำเฮาก็จะมีกำลังใจในยามนี้เนี่ยญาติโยมบอกว่าไผบ่ควรจะประมาทกับโรคโควิดนี่นะจะไปกึดไปสั่งสรรค์กับเปื่อนกับฝูงนะเออเขามาชวนไปกินไปเล่นไปไปฉลองหั่นฉลองนี่เอาสักหน่อยกะอันน้อยนะมันบ่น้อยสักกรรมพอจังใหม่นี่น้อยเดียวมันได้มันบ่น้อยนึบัดเดี๋ยวนี้นะจากสีเหลืองนี่เป็นสีส้มไปแล้วมันบ่น้อยสักกรรมบัดนี้เฮาเกิดว่าเอาเห็นหน่อยนี่จะเป็นยังฮะกำเดียวบ่ได้นี่คนที่เกิดอย่างนี้ติดเชื้อแล้วก็แพ้ไปนักแล้วมานักต่อนักแล้วไปแผ่วในแผ่วเบาปุ่นนะเพราะกรรมว่าตะอี้บ่ได้หน่อยเดียวนี่นะท่านผู้ฟังเนี่ยเวลามีความคิดอย่างนี้ก็รถในเปิ้นยังมีเบรกรถเปิ้นยังมีเกียร์ถอยเนาะใช้เกียร์ R ถ้าเป็นอัตโนมัติเกียร์ธรรมดาก็ R นะครับจะไปเดินหน้าอย่างเดียวก็ต้องจอดต้องถอยใส่เพื่อจะแปลงเกียร์ถอยมาเนี่ยยังถอยเพื่อตั้งสตินี่เวลาเรามีความคิดอย่างนี้นะเราจะต้องตั้งสติขณะเดียวกันก็บอดี้ปล่อยให้ความกลัวนั่นมาขอบงำใจเฮาจนกลายเป็นโรควิตกกังวลเป็นโรคกินบะด้านนอนบะรับเอาไปเอามากะเป็นโรคประสาทถึงกับกินบะด้านนอนบะรับเอาไปเอามาไปที่ไหนหันคนแปลกหน้าเป็นตัวแพร่เชื้อไปอย่างอี้กับบะได้ยังเหมาะพอคนอื่นนี่เป็นเชื้อโรคไปอย่างยะเป็นภัยคุกคามไปอย่างยะก็คือมีสติหูเต่าตันความกลัวเนาะความตื่นตระหนกความเครียดก็จะไปเพิ่มมันมาบงการความคิดเฮาบงการกรรมอู้บงการการกระทำจนย่างเฮาเป็นทุกข์แล้วก็นอกจากตัวเก่าเป็นทุกข์แล้วก็ไปสร้างทุกข์กับคนอื่นแถมเนาะศรัทธาญาติโยมตั้งสติดีๆวิกฤตโรคโควิดนี่ก็คงจะตั้งอยู่ได้แห่มบำเบินนะตามหลักพระพุทธศาสนาเปิ่นมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนาะไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิกฤตตอนนี้ก็คงจะบำเบินแล้วมันก็จะผ่านไปแต่เฮาบ่ควรจะปล่อยให้ผ่านไปโดยที่มีประโยชน์เฮามาสรุปเฮามาเรียนรู้เฮามาพิจารณาดูแลสุขภาพเฮามาเกิดว่าเรื่องสุขภาพนี่สำคัญแต่รู้นี่ต่อเฮามีเงินมีทองอันหยังนักมากมายก็ตามถ้าสุขภาพบ่ดีมันก็บ่มีกล้าหยังนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนมาดูแลเรื่องสุขภาพคนเฮานี่มีความภูมิใจในชีวิตเนาะก็เอาความภูมิใจนะเอาสิ่งดีๆนะมาพิจารณาเอามากึดเนาะอย่างดีๆนะดีกว่าเฮามาติดตามพอข่าวที่มันรันทดหดหูเนาะอย่างน้อยเฮาก็ภูมิใจในตัวเองเมื่อเฮาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าหลายอย่างมันเป็นสิ่งดีนะถ้าบังเอิญวันดีคืนดีเราบ่สามารถทำสิ่งที่เราที่จะทำได้แห่มต่อไปนะชีวิตเราจะลงเอยอย่างใดศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเราพิจารณาในสิ่งมูลนี้พิจารณาไปเฮาก็จะเกิด
สติขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่เฮาก็วิตกกังวลนะในเมื่อเฮาจะต้องปะศรัทธาญาติโยมมันจะต้องปะมันต้องเจอบ่าวันนี้กับวันหน้าที่เฮาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเนาะมันบ่ใจเฉพาะกับโรคโควิดนี่นะเนาะศรัทธาญาติโยมสิ่งสำคัญก็คือจะตื่นกลัวกับโรคโควิดอย่างใดก็จะไปลืมว่ามันมีสิ่งสำคัญในชีวิตเราที่เราจะต้องเนี่ยต้องทำสิ่งนั้นก็คือการฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวหมอเปิ้นว่าอย่างใดล้างมือมันๆเนี่ยแต่ก่อนเขาจะกินข้าวก็ล้างมือบัดนี้ต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนพฤติกรรมมาล้างมือมันๆมันก็เป็นเรื่องดีเนาะแต่สิ่งสำคัญบัดน้อยก็คือขณะที่ล้างมือนี่เขาก็รู้สึกตัวไปตัวศรัทธาญาติโยมอันนี้ศรัทธาญาติโยมบางอย่างเขาทำอย่างมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เฮาป้องกันบ่ได้เนาะโรคโควิดนี่เฮาป้องกันได้ล่ะใส่หน้ากากอย่าล้างมือเหี้ยแต่โรคแก่โรคเจ็บโรคป่วยโรคพัดภาคสูญเสียนี่กาเฮาจะเอาหยังมาป้องกันเนาะท่านผู้ฟังถึงตอนนั้นยามนั้นถ้าเฮามีสติมีความรู้สึกตัวเขาก็สามารถหาสาใจเบิ่งเฮาทุกได้จะมีโรคโควิดก็มีก็เขาก็ต้องปะความแก่ความเจ็บความป่วยความพลัดพรากสูญเสียหมู่เนี่ยเขาก็ต้องปะศรัทธาญาติโยมอารมณ์ที่พอใจบ่พอใจอิทธารมอนิทธารมเขาก็ต้องปะกับโลกกระทำตัวมีลาภต้องเสื่อมลาภมียศต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เนี่ยเฮามาดูแลใจด้วยสติเนี่ยยังสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกตัวบ่ใจเฉพาะเวลาฟังธรรมบ่ใจเฉพาะเวลาขับรถนะแต่มีทุกขณะมีสติทุกขณะทุกลมหายใจอันนั้นคือการปฏิบัติธรรมถ้าเฮาบ่มีสติบ่มีความรู้สึกตัวเมื่อใดความทุกข์มันจู่โจมเล่นงานเฮามันกระทบใจเฮาน่ะเฮาอาจจะตั้งหับบ่ไหวถึงวันนี้เฮาเสาะหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเก่านักนะหน้ากากอนามัยกาเนาะถุงมือถุงเท้ามีหลายๆชนิดเนาะเจลก็อย่างก็หลายยี่ห้อหลายชนิดยิ่งถ้าเป็นหมอช้ำให้ใส่จนสุดเลยพออย่างนักเปิดน้องว่าอวกาศนักบินอวกาศใส่จนสุดเลยเห็นนี่เขาจะไปลืมว่าอุปกรณ์อันนี้มันป้องกันกายเนาะแต่อุปกรณ์ในการรักษาใจรักษาจิตนี่ก็สำคัญเหมือนกันจะไปละเลยละบ่ได้เฮามีหน้ากากอนามัยดีอย่างใดเฮามีเจลดีอย่างใดเฮามีชุดดีอย่างใดหรือเฮาจะกักตัวเองอยู่ในห้องที่บ่มีเชื้อมีหยังห้องปลอดเชื้ออย่างดีแต่ถ้าว่าใจเฮาบ่ได้รับการคุ้มครองใจเฮาบ่ได้รับการรักษามันก็จะต้องนอนทุกข์อยู่หั่นน่ะกะนอนกุมอกกุมใจถูกความเครียดความเกลียดความโกรธอาฆาตพยาบาททุกๆอย่างเล่นงานเฮาอยู่ดีเนาะกินได้นอนบ่ได้การรักษาใจก็เลยเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บอกไปแล้วบ่เมินบ่นั้นแห่มเกิงปีกะปีหน้ากะเฮาก็คงบ่ต้องได้ใส่หน้ากากแห่มแล้วเฮาจะยิ้มเฮือกันได้อย่างเต็มที่
แบบเดียวนี่ก็สังเกตกันตาตาไฟลีอันนี้เป็นยิ้มมือเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อดทนกันไปก่อนนะปีสองปีก็เกินปีก็อีน้องเขาบ่ต้องได้ใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเข้มข้นแล้วนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปช่วยกันมันมาตั้งอบายมุกแต่กึดไปกึดมานี่นะท่านผู้ฟังมาตั้งอบายมุกแต่เนาะมาตั้งบุญกุศลให้บ่มีนะสังเกตพอเถอะญาติโยมนะอบายมุกนี่เคยอู้แล้วเหมือนกันอู้ช่วงเจ้าเอามาอู้มาคืออู้มาแรงนี่เห็นเนาะมาทั้งอบายมุกอบายมุกนี่อบายแปลว่าเสื่อมมุขะแปลว่าหนทางแปลว่าประตูแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสียหายตางแห่งความย่อยยับอีวะเป็นแผ่อย่างอีเมื่อก่อนแท้อันบายมุกไม่ยังอ่ะดื่มน้ำเมาเนี่ยเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรขี้ข้านในการทำงานนี่เข้าล็อกเลยแหละท่านผู้ฟังพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกละกรรมกิเลสทั้งสี่ได้แล้วบัดทำบาปกรรมโดยฐานะสี่แล้วก็บัดเสพตังเสื่อมแห่งโภคะหกเนี่ยอันนี้คืออย่างสัทธาญาติโยมก็คืออบายมุขหกนี่ก็นะดื่มสุราเนาะโทษของการดื่มน้ำเมาเนี่ยมี6อย่างด้วยกันก็เจียงใหม่นี่ก็พวกเขาไปกินกันเนี่ยไปกินน้ำเมาเนี่ยกินแล้วก็มันก็ไปเต้นเนาะไปเต้นไปลำจับมือถือแขนไปคึไปหอมกันมันอย่ามาเตะกินแล้วมันจะนั่งสมาธิมันจะมีวะไม่มีใหญ่สถานการณ์อย่างอันเต้นยนต์เต้นยนต์นะส่วนเสฮฮากินเหล้าก็เหล้าเรื่องเหล้าเรื่องก็เปืองเหล้าเปืองเหล้าก็เอาเรื่องแล้วกันนี่โทษเปิ้นมีอยู่6อย่าง1เสื่อมทรัพย์แน่นอนเสี่ยงตังล่ะบางทีก็เจ้าโมใจก็ได้เนี่ยวันนี้หน้าใหญ่เขาก็ท่าก็ไปกินกับเขาห้องเขาไปนึกว่าจะเลี้ยงเขาไปว่าห้องเขาไปจ่ายอนนอนเสียทรัพย์ละหมดไปรายได้เสื่อมทรัพย์ทัตายาติยมอันที่สองก่อการทะเลาะวิวาทบุบหัวตีตากันนอกินด้วยกันแท้ๆอู้บ่เข้าหูกันหน่อยเอาล่ะลงมือแล้วกันนี่นายคนนี้บาดตัวนี้มันอู้บ่เข้าหูนะเอ๊ะก็ย้อนมันเข้าหูนะมันถึงมีเรื่องทำเป็นบ่ฮู้บ่ชี้เหี้ยมันบ่เข้าหูก็คือแปลงเป็นคนหูลึงเหี้ยก็จบมันก็บ่ต้องทะเลาะกันแต่มันเข้าหูนะมันถึงกระทบใจมันบ่พอใจมันก็ลงมือบุบหัวตีกรากันทะเลาะวิวาทกันเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นห้องพักบางทีก็เสียทรัพย์บ่พอนะเสียชีวิตก็มีเนาะก่อการทะเลาะวิวาทบุกหัวตีตากันอันที่สามก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคอันนี้แน่นอนเนี่ยหูดับรับแข็ง โรคมันมีเฉพาะเนาะแล้วหมู่นี้มันเป็นเสี่ยงนะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคแน่นอนมันมาแจกกับโรคตับแข็งมันโรคอย่างอื่นตัวมาแถมเนี่ยข้อที่4ก็เสียชื่อเสียงโอ้เสียถึงพ่อถึงแม่พุ่นแหละดีบ่ดีเสียถึงหมู่บ้านเจ้าที่ไหนไปตีเพิ่นพุ่นน่ะเจ้าบ้านนั่นน่ะ
โอ้เจ้าบ้านนี้มันถึงบัดดีนะไปไหนมาไปตีเพื่อนไหนเสียตึงบ้านเอาไปมากับเสียตึงตำบลเสียตึงอำเภออย่าไม่โรคภัยก็เจ็บนี่กับบางทีก็เสียเหมือนกันนะคนที่ไหนเป็นเนี่ยมันไปเอวที่ไหนมาสืบกันไปก็เสียชื่อเสียงเนาะเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงอันที่ห้าก็บ่ฮู้จักละอายโอ้แต่เนอแกเสื้อแกผ้าบ่เจ้าก็ปลอดใจนะแม่ยิงตัวนั้นบ่มีฮิลิความละอายไปเต้นไปลำหนุ่งน้อยหอมน้อยเฮ้เปิ่นพอเนื้อพอตัวมันไปละอายอย่างได้บ่อายถามว่าวิถีชีวิตแต่ๆเนี่ยปัจจัยจะเอาไปเป็นคู่ชีวิตก็โอ้ไม่เงียบมานะก็เนาะเนี่ยมันบ่ละอายตัวบ่ฮู้จักตัวเก่าบ่ละอายทำอันอย่างลงไปแล้วบ่ได้คิดว่าเฮาเป็นไผบ่ได้ก้มพอตัวเองเป็นเหตุบ่ฮู้จักละอายก็บ่อายแท้กะเอี่ยวตั้งแต่ 2:00 น.ถึง 3:00 น.ว่าปุ๊ดโถพอเพิ่นเอามาออกข่าวเนี่ยมันไปอายที่ไหนอ่ะเอี่ยวบ่ฮู้กี่วันพุ่นอบายมุขทั้งนั้นไปตำครับตำบาไปตำพับเดี๋ยวนี้เอาไปเอามาก็ถูกได้ปิดหมดอ่ะเชียงใหม่นี่ไปได้เปิดอย่างสักล้านเนาะโอ้ถ้าเฮาปิดปีใหม่เนาะส่วนทางเห็นหน่อยเข้าดาวบ้านไผบ้านมันปิดปีใหม่แล้วเฮาก็มาเปิดตอนนี้นี่จะดีเหมือนกันดูกะอันนี้เอาไปมานี่ลามไปเลยปิดตึงหมู่ศพเศร้าไปเลยดักปิ้งแล้วก็ข้อที่6คงจะได้ตึกข้อ6โตดของดื่มน้ำเมาก็คือบั่นทอนกำลังปัญญามันก็ถึงแท้สติปัญญาเขาก็ทดถอยลงไปเสื่อมลงไปกึดอันยังมาออกอันนี้อันยังฮะอย่าอันยังจ้าอย่ากึดพอคนอื่นเพิ่นไปแผ่วไหนแผ่วเบาพุ่นแล้วมั่งอ่ะท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็พอเวลาแล้วก็เดี๋ยวลองฟังศรัทธาญาติโยมพอก่อนเนาะวันนี้อูไปสะเพเหละช่องที่สองเขาก็แกมาเน้นเรื่องธรรมะเนาะท่านผู้ฟังเนาะวันนี้อูเสริมมันความคิดศรัทธาญาติโยมเห็นสักหน่อยนึงก็ลูกไผลูกมันน่ะกะเนื้อดูแลลูกหลานไผมันบอกเขาแล้วเขาบ่ฟังอ่ะท่านฟังก็ตามใจเขาก็แนมเฮาบอกเขาเหียนะเฮาบ่บอกก็ว่าไปยังเฮาบอกคือแล้วบ่ฟังก็โตไผโตมันน่ะก็แนมจะไปมาแปดอีป่ออีแม่เถอะสู่จะไปเอวแล้วสู่จะไปแม่บ้านปุ่นไปอยู่ปุ่นก่อนเต้กะมันต้องอย่างอันกะเนาะเนี่ยลูกน้อยเฮียอย่าเอ้ยมันไปเอวมองหูตัว0998366322จะเริญปอนจ้ากลับมาสาธุทางจานจากตั้งได้พุทธนิมิตเจ้าพุทธนิมิตอีเจ้าพุทธนิมิตฟังชัดดีกาเจ้าชัดดีวันนี้วันดีแต่กันเนาะจังหวะดีเนาะตามเปลี่ยนทุกแก่ดูโอ้เที่ยวบ้านเที่ยวท้องนั่นกันนั่นกันปัดกวาดจานดอกอยู่บ้านก็บ้านเป็นวันสาธารณสุขก็ได้หรอกแวดบ้านแวดจองเฮาตวยอะกะจ้าปุกปะทั่วคุ้มเข้าปะทั่วคุ้มเข้าพี่อะจ้ะก็ดีลูกไปลำยอยเข้าบ้านมาแล้วมาประเดี๋ยวอ๋อดีละเนอดีละโมทนาจ้าเจริญปอนกลับไปสาดาวทำน้ำโ
โอ้แม่แก้วแม่แก้วดีแล้วกะอยู่ดีสบายแล้วกะสบายดีแล้วแม่แก้วอวดล่างนี่โอ้คืออายุมันยืนยาวเนอะปุ๊บเขาปุ๊บตื่นกันจัดนักแข้วขาดแข้วขาดเนาะฉันบอกไปประมาณสักเดือนมองเนี่ยโอ้แม่ดักไปน่ะเงียบไปเกือบชั่วโมงแล้วตอนนั้นอย่างไรตอนนั้นไอ้แม่รู้สึกตัวเก่าก่อนมองรู้สึกอย่างเหมือนเขารับนี่เนาะแล้วปิกมาปิกมาอย่างไรอ่ะเขาห้องกันมันก็เอาน้ำน้องอย่างใส่ปากเขาเบิ่งกับดินก่อนเนี่ยเออดินหูมันก็ตึงไงเขาว่านั้นอืมเนี่ยไปอ่ะไอ้แม่ไปแล้วเขากับห้องอ่ะแล้วแบ่งซื้อมันก็ดินมาให้กึ่งชั่วโมงก่อนกะจ้าโอ้อันนี้แก้วหลอดอย่างบนห้องว่าแก้วหลอดไฟกะแก้วหลอดทานแต่ถ้าจะเป็นได้หรือมากินข้าวได้8เดือนจ้ะโอ้มากินข้าว8เดือนจ้ะอ๋อแล้วอันน้ำหนักมี63ก็ต้องห้าอีกนะอาจารย์63เหลือ25โอ้โถแล้วเดนี่อันกินข้าวลำก่อนเป็นไอ้เข็งประมาณนี้แล้วตอนนั้นตอนที่รับไปนี่มิ่งไปนี่ไผไม้ก็หู้เนาะรับฮะต้องปล่อยมันย้ายมันรับแต่รับหวานแม่ปฏิบัติว่ะแม่กำหนดก่อนกำหนดลมหายใจก่อนจะกำหนดลมหายใจตอนนั้นอันมันปวดมันเจ็บอย่างก่อนเวทนามีก่อนมันมีปวดนี่นอนไปอย่างนั้นเนาะจ้ะอันนี้นั่นก็สอนน้องว่าโตไปเนอะก็หูอยู่นะเบ็ดเสียงอายุไขเจ้าแล้วก็อะไรในใจนะโอ้แม่แก้วนี่แม่แก้วหลอดฟ้าลูกนี่เปลี่ยนช่วยไหมบอกแม่แก้วอวดหลังกลายเป็นแม่แก้วหลอดฟ้านี่เนาะพ่อจะต่างกลางเต้นกลางพ่อกลางเต้นแล้วเกี่ยมกันแล้วอีก่อนน่ะเขาก็ตื่นกันไปเอี่ยวหาแม่แก้วอีลูกแม่แก้วก็จืดแก้วแต่ล้อมากันกาจ้าจะไปเปลี่ยนจืดไปเปลี่ยนน้ำสกุลเหรอกะแม่แก้วอวดหลังนี่ไปเปลี่ยนน้ำสกุลเป็นแก้วหลอดฟ้าอีเนอะอายุมันยืนยาวถ้าโลกมันเบาบางก็จะไปเอี่ยวหากันอยู่กันเนอะฟังวิทยุถึงวันเนอะแม่แก้วเนอะฟังอยู่ถึงวันมันเจ้ามันสวดมันไหวนะจะนอนนี่ก็จะรับก็สวดมนต์เนอะจนจดมนต์ปฏิบัติพุทโธพุทโธนะสาธุบุญทักษาได้สัมผัสแม่แก้วอูเขาพ่อกลางเต้นแล้วว่าแก้วหลอดฟ้าแต่หลุดเจริญพรข้าวแต่บริษัทแม่จันข้าวฟังอยู่นะแม่จันอึ๊บกันแม่จันยังก็ตุลงดอยตั้งชื่อแม่จันยังก็จันอึบอีกแล้วจันอึบอีกเปิ้งอยู่เนาะเปิ้งอยู่พอใจอยู่ตรงว่าน่าจะฟังงานตุ้งยองอ่ะก็เธอเปิ้นแตนน่ะมันแล้วติดงานมันผูกกับไม่ได้อยู่นั่นเนี่ยมันผูกอ่ะพวกมันพวกก็อย่างเฮือตุลงยองเปิ่นแตนเหมือนกันน่ะพวกแมลงนะพวกแมลงบ่ได้อยู่หรอแมลงนี่ฟังเป็นตีแล้วมันเจ้าใจพวกก็เฮือตุลงแตนยินดีเนื้อเจ้าไว้ตาเจ้าแม่จันอึบปังยิ้วมาแล้วเอ้าเจริญพรจ้าไว้ขอเจ้าแม่ตุ๊กอะเ
ครับเมตุเมตุเมตุบ้านล่องเลยจ้ะทั้งนาทั้งอย่างนั้นหลบคุ้มีนะครับแม่บักกังวลอยู่ค่ะกังวลเนาะจะไปกังวลเนาะอยู่ไปสบายสบายแปลงใจดีๆไปสบายสบายใครหยะยังเขาหยะยังนั่นถึงว่ามันจะมาอย่างได้อย่างได้แม่ผมขนหอมแม่กังวลหรอถึงขาทำใจดีๆอยู่ได้นะเนาะจ้าหนองว่าลูกจ้าหนองโอ้นั่นที่สุดมาก็ยังอันละถึงข้าวมันดีตึงได้ยินดีเนอแม่ตุเนอจ้าเอาละจะอีกก่อนเนาะกระเดียวขอลาพักข่าวสักกึ่งชั่วโมงเนอศรัทธาญาติโยมกระเดียวไปปะกันทุ่มกึ่งทุ่มกึ่งแล้วกระเดียวสองทุ่มอาตมากะจะไปงานศพในหมู่บ้านนี้ก็มีงานศพญาติโยมนะเผาวันผูกศพแล้วกะตายแม่แรงนี่เห็มชมคนเฒ่าเสียชีวิตแม่แรงนี่เห็มชมเผาวันผู้เห็มชมคนเฒ่านั่นนะญาติโยมทั้งหลายก็อายุเปิ่นนักแล้วเนาะถึงจังหวะถึงเวลาเปิ่นแล้วนะเอาละพักลาศรัทธาเตออีก่อนเด้อก็เดี๋ยว